เกมจาก SCG Stadium นะครับคู่1ทุ่มครับ SCG เมืองทองเจอกับสิงห์ท่าเรือเมืองทองเจ้าถิ่นเนี่ยต้องการ3แต้มเพื่อไล่รักษาโอกาสนะครับในการที่จะลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ให้ยังคงอยู่นะเพราะว่าลงเล่นก่อนทีมอื่นๆเขาทั้งบุรีรัมย์ทั้งชลบุรีรวมทั้ง BC ดูกาลูครับหลุดมายิงตรงนี้ให้สิงห์ท่าเรือออกนำก่อน 1-0 นาที30ครับอิเกชุบุคาลูเร็วจริงๆครับสู่หน้าคนนี้ลูกนี้ดูนะครับแตะตุลีอ้อมเลยนะครับอ้อมเลยครับอ้อมตุ้งต่อสู้เลยโอ้โหยิงได้คมมากเด้ง2เสาครับนำ 1-0 ครับหลังจากนั้นเนี่ย SG เมืองทองก็ลุยหนักครับซ้ายตรงนี้ครับโอ้โหบอลหลุดกรอบซ้ายของสรัตอยู่เย็นครึ่งหลังครับฟรีคิกเปิดยัดมาครับแล้วดูสรัตนะครับคาดูดูดบอลเหมือนตั้งให้สรัตครับโอ้โหใส่เต็มข้อเหลือเกินครับยัดเข้าไปสามเหลี่ยมสะใจครับสรัตอยู่เย็นโอ้โหลูกนี้นี่เกือบ30หลาครับเปลี่ยนพยายามยิงในครึ่งแรกแล้วครับในการยิงแบบนี้เปิดเข้ามาแล้วเนี่ยฮะจับบอลพลาดครับแล้วทีเดียวแหละครับเสียบตรงตะข่ายไปเลยตีเสมอเป็น 1-1 ครับดูครับโอ้จะดูดแต่บอลโดนนะครับโอ้แล้วยิงดีด้วยคราวนี้พอ 1-1 มันกลายว่าเหมือนปลุกฝั่ง SC เมืองทองขึ้นมาครับแซงเลยครับวิชัยทาทองครับโฉบมุมมาแล้วนะครับมาเงียบๆไปนิดเริ่มไม้แล้วนะครับเมืองทองต่อตามมาแล้วนะครับโอ้โหโฉบมุมที่เสาแรกไม่ใช่ง่ายเลยครับแล้วก็มีช่องนั้นช่องเดียวที่จะเข้าประตูได้ดูขวาตรงนี้ครับมิลานบูบาโลบอลไปติดเซฟเลยครับบอลไปติดเซฟชนินซาเอะสุดท้ายนาทีสุดท้ายของเกมครับปีเตอร์ซินบาก็มาบวกสกอร์เป็น 3-1 ให้ SC เมืองทองเก็บ3คะแนนได้ครับอย่างน้อยๆขอมีชื่อหน่อยนะครับเคลตันซินบายิงลูกนี้ไม่ง่ายเลยนะครับลอดขากุตะทุกเข้าเสา2เรียดๆเลยครับลูกนี้ครับสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น